ขณะที่นายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินนะคะวันนี้เนี่ยเจอสื่อก็ถามเรื่องคุณทักษิณโดยเฉพาะประเด็นที่ว่าล่าสุดคุณทักษิณขอศาลเดินทางไปดูไบบอกว่าไปพบแพทย์ไปพบบุคคลสำคัญในเรื่องส่วนตัวแล้วศาลไม่ให้ไปคือคนก็มองว่าเอ๊ะในมุมของคนวิพากษ์วิจารณ์นะเขาก็วิเคราะห์ว่าหรือคุณทักษิณไม่มั่นใจในสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นวินิจฉัยคุณสมบัติความเป็นนายกของคุณเศรษฐากับวินิจฉัยเรื่องการยุบพรรคก้าวไกลที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณเศรษฐาก็บอกว่าเออไม่แน่ใจนะผมก็แค่อ่านข่าวไม่รู้ท่านยังไงเหมือนกันรู้แค่ว่าท่านจะไปพบแพทย์แต่ศาลไม่อนุญาตนักข่าวก็ถามย้ำว่ามันเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองเดือนสิงหานี้หรือเปล่าคุณเศรษฐาบอกไม่น่าจะเกี่ยววันที่7ก็เรื่องของพรรคก้าวไกลวันที่14ก็เป็นเรื่องคดีของผมส่วนเรื่องคุณทักษิณนะลูกสาวก็คือคุณแพทองธารก็ยืนยันแล้วว่าไม่ได้จะไปตั้งหลักอะไรต่างประเทศเป็นเรื่องสุขภาพน่าจะเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในเดือนนี้ที่มีหลายคดีสำคัญที่อาจจะต้องให้ท่านพิพากษาตั้งหลักผมว่าไม่น่าเกี่ยวนะครับเพราะว่าวันที่7สิงหาคมก็เป็นเรื่องของคดีก้าวไกลนะครับวันที่14ก็เป็นของผมครับส่วนท่านเองท่านก็ยืนยันท่านเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมสำหรับเรื่องของ112อยู่แล้วนะครับท่านก็ไม่ได้คุณแพทองธารก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีความตั้งใจจะต้องไปตั้งหลักหรือไปทำอะไรที่ต่างประเทศนะครับก็คงเป็นเรื่องของท่านที่ท่านอาจจะมีเรื่องของการเรื่องของสุขภาพหรือไปเยี่ยมเยียนขึ้นสูงผมไม่แน่ใจนะครับยังไม่ได้พบกันยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้นักข่าวก็ยังคงถามย้ำหลายครั้งเลยค่ะว่าท่านนายกหวาดระแวงไหมเพราะตอนนี้มันก็มีกระแสข่าวว่าจะมีคนจะมานั่งแทนในตำแหน่งท่านมีการกลับไปเล็งตัวแคนดิเดตนายกกันใหญ่เลยท่านก็ยืนยันว่าไม่ภาวะพะวงแล้วก็ไม่คิดปรับครม.ด้วยค่ะท่านนายกมีความหวาดระแวงไหมว่าที่กระแสข่าวที่จะมีคุณนุ่นมาเสียดมั่งหรือมีพักนุ่นมาเสียดอะไรมีความหวาดระแวงไหมเรื่องนี้ในเรื่องของการเมืองก็เกิดขึ้นตลอดเวลานะครับอย่างที่หลายๆพักการเมืองท่านบอกอะ314เสียงมันก็แน่นอยู่แล้วนะครับก็ถ้าเกิดโมแต่ภาวะพวงเรื่องที่มันอาจจะอะไรเงี้ยมันก็อย่างที่บอกไม่อยากให้ทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเรื่องปัญหาบ้านเมืองเนี่ยมันมาขวยขวายเรื่องนี้นะครับแล้วการที่จะดึงเสียงมาเพิ่มจากประชาธิปัตย์นะคะจำเป็นไหมคะให้314เสียงมันแน่นขึ้นอีกอย่างที่ผมบอกครับเรื่องนี้ยังไม่ได้คิดเลยนะครับว่าโยงใหญ่เรื่องปรับคณะรัฐมนตรีดึงคนมาเสียบปรับเปลี่ยนคนออกคนเข้าไม่เกี่ยวครับตอนนี้นะครับปัญหาเยอะเหลือเกินเราก็ต้องมาช่วยเหลือกันไปท่านก็เห็นอยู่แล้วพวกท่านก็ทำเสนอข่าวอยู่แล้วปัญหามันก็เกิดขึ้นทุกวันหน้าที่รัฐบาลก็ต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้ต่อไปนะครับ